สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันในช่องปลาลี108อาชีพนะคะวันนี้เปลี่ยนแนวค่ะพามาดูต้นไม้ค่ะทุกคนเรื่องต้นไม้ก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพของเรานะคะเมื่อก่อนนี้เราก็เปิดร้านขายต้นไม้นะคะทุกคนตอนนี้เราก็มีต้นว่านนางคุ้มนะคะหรือบางคนเรียกว่าว่านผู้เฒ่าเฝ้าบ้านนะคะเนี่ยค่ะกำลังออกดอกสวยเลยค่ะก็เลยมาถ่ายให้ชมนะคะว่านผู้เฒ่าเฝ้าบ้านนะคะเป็นพืชในกลุ่มของว่านมีหัวใต้ดินลักษณะคล้ายหอมหัวใหญ่นะคะเปลือกสีเหลืองเนื้อในขาวขุ่นหรือเหลืองอมขาวนะคะใบกลมนะคะใบกลมลักษณะใบเขากลมนะคะแต่หัวเราไม่ได้ถอนให้ดูนะคะทุกคนเนาะเพราะว่าเคยเห็นหัวค่ะหัวคล้ายๆหอมใหญ่อะค่ะหัวคล้ายๆหัวหอมใหญ่นะคะใบกลมหนาสีเขียวนะคะใบเขาค่อนข้างหนานะคะทุกคนมีสีเขียวปลายใบเป็นคลื่นเล็กน้อยมีลายสีขาวเทาสลับเขียวเป็นระยะตลอดทั้งใบก้านใบยาวก้านใบค่อนข้างยาวนะคะทุกคนอันนี้เป็นใบที่เขาล้มไปแล้วนะคะที่แห้งเหี่ยวไปแล้วนะคะก้านเห็นไหมคะก้านของเขาค่อนข้างยาวนะคะทุกคนก้านยาวก้านใบสีเขียวแก่นะคะเนี่ยค่ะดอกเขาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเขายังไม่บานนะคะทุกคนเนาะเขายังไม่บานก็จะเป็นแบบนี้ถ้ายังไม่บานก็จะเป็นแบบนี้ถ้าเขาบานก็จะแบบออกมาเป็นผู้สีขาวสวยเลยนะคะอันนี้ดิฉันดูในวิกิพีเดียนะคะทุกคนเนาะเนี่ยค่ะดอกก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะนี่ของเรากำลังบานนะคะทุกคนมีความเชื่อด้วยนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยนะคะทุกคนมีกลิ่นหอมเกสรสีเหลืองขยายพันธุ์โดยการแยกหัวนะคะอันนี้เราซื้อมานานแล้วนะคะอยู่กับเรานานแล้วเมื่อก่อนเรามีเยอะมากค่ะแต่ว่าเราได้ขายออกไปนะคะตอนนี้ก็เหลือไม่เยอะค่ะเหลือต้นนี้ต้นเดียวค่ะเหลือต้นนี้ต้นเดียวก็เลยมาถ่ายให้ทุกท่านรับชมเนื่องจากว่าเขากำลังแตกดอกนะคะนี่ค่ะลักษณะดอกตูมนะคะยังไม่บานถ้าบานแล้วก็จะสวยมากค่ะมาถ่ายให้รับชมนะคะมีกลิ่นหอมอ่อนๆ นะคะทุกคนมีความเชื่อด้วยนะคะว่าว่านว่านนางคุ้มนกคุ้มนี่นะคะหรือว่าบางคนก็เรียกว่าผู้เฒ่าเฝ้าบ้านนะคะคือมีความเชื่อเรื่องทางมงคลด้านการคุ้มครองป้องกันภัยต่างๆนะคะป้องกันภัยเหมือนว่าปลูกไว้ก็ป้องกันภัยคนในบ้านจากสัตว์จากไฟไหม้จากอะไรแบบนี้เขามีความเชื่อนะคะอันนี้ก็คือความเชื่อเนาะใครไม่เชื่อก็ไม่เชื่อนะคะส่วนอันนี้คือเรามาเล่าให้ฟังลักษณะใบจะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนสวยไหมคะมารับชมด้วยกันนะคะดิฉันปลูกต้นบอนสีไว้เยอะมากค่ะทุกคนเนาะพอเจอแรงก็ตายไปเยอะค่ะตายไปเยอะตอนนี้กําลังหัวเขาก็กําลังโผล่ขึ้นมานะคะหัวกําลังโผล่ขึ้นมาเยอะเลยมาถ่ายให้รับชมนะคะในป่าบอนของเมื่อก่อนนี้นะคะดิฉันปลูกบอนไว้ตรงนู้นนะคะเยอะเลยแต่เขาก็ได้ตายไปเยอะเหมือนกันแล้วก็ยังมีหัวอยู่แล้วก็แตกขึ้นมาใหม่ก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะทุกคนก็เลยมาถ่ายให้ทุกคนรับชมนะคะว่าเรากำลังจะเปลี่ยนกระถางนะคะดูแลบอนสีขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะชุบชีวิตเขาอีกสักครั้งหนึ่งนะคะทุกคนเนาะเมื่อก่อนก็เป็นกระแสก็หมดตังค์ไปเยอะค่ะกับบอนสีแต่ก็ยังมีความชอบนะคะทุกคนเนาะเราก็จะขยายเก็บไว้ดูเองด้วยอันนี้พามาชมว่านนางคุ้มนะคะตอนนี้ว่านนางคุ้มของเราก็ดอกบานแล้วนะคะทุกคนหอมมากค่ะหอมนะคะขออนุญาตดมแป๊บนึงหอมอ่อนๆ นะไม่หอมมากหรอกก็หอมค่ะหอมไกลๆอะหอมไม่รู้หอมอะไรกันแน่นะคะหอมดอกโมกหรือเปล่าหอมนะคะทุกคนหอมอ่อนๆ อ่ะไม่ค่อยนี่เท่าไหร่นี่ค่ะลักษณะเวลาเขาบานแล้วก็จะอยู่แบบนี้นะคะเขาบอกจะโชคดีนะคะตั้งแต่เขาออกดอกแล้วก็โชคดีนะคะทุกคนเนาะก็ขายของได้โอเคชีวิตก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรแต่ก็ดีอยู่นะเห็นเขาบอกว่าออกดอกแล้วจะโชคดีมีชัยเป็นว่านนางคุ้มคุ้มภัยป้องกันภัยไม่ว่าจากจากไฟจากสัตว์เป็นผู้เฒ่าเฝ้าบ้านนะคะเป็นเหมือนว่านเจ้าที่อะไรประมาณนี้ค่ะทุกคนก็ประมาณนี้ค่ะนี่คือว่านนางคุ้มนะคะมาถ่ายให้รับชม
คลิปของเราช่อง108แล้วก็ทำเกี่ยวกับต้นไม้ด้วยนะคะทุกคนเนาะเราจะลงคลิปต้นไม้ปะปายกันไปนะคะใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะนี่ค่ะก้านดอกเขาจะยาวมากเลยค่ะก้านใบก็ยาวนะคะก้านดอกก็ยาวนี่ผ่านไป2วันนะคะก็บานออกมาแบบนี้ค่ะจากช่วงแรกที่เราถ่ายนะคะ